่ยถึงชื่อปตท.คงไม่มีใครไม่รู้จักกลุ่มธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทยมีปั๊มน้ำมันกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,400 แห่งปีที่ผ่านมาปตท.มีกำไรสุทธิกว่า 100,000 ล้านบาทมีรายได้นำส่งรัฐปีละกว่า 10,000 ล้านบาทอีกทั้งยังได้รับรางวัลด้านธรรมาภิบาลต่างๆมากมายบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศมาโดยตลอดโดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลักในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจของไทยภารกิจหลักของปตท.ที่เรายึดมาตลอดนะครับตั้งแต่เราจัดตั้งปตท.มาเมื่อ35ปีก่อนก็คือและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศนะครับซึ่งความมั่นคงนี้ก็คือหมายว่าเราจะต้องมีพลังงานใช้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศโดยไม่มีการขาดนะครับแต่ว่าก็ภายใต้ในราคาที่เหมาะสมแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เรากำลังดูว่าด้วยการเติบโตในอัตรานี้เนี่ยเราอาจจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องถังเก็บเรื่องท่อหรือระบบขนส่งต่างๆเข้ามารองรับมากขึ้นนะครับกับเพื่อความรองรับความต้องการซึ่งอันนี้เราก็สามารถยืนยันได้ว่าปตท.ก็ยังยึดบทบาทที่สำคัญในเรื่องนี้นะครับในฐานะของเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะครับเราก็ถือเป็นเรื่องหลักแล้วก็ในการดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับดูแลการใช้ส่งเสริมดูแลการใช้ให้มีประสิทธิภาพนะครับในเรื่องก็เป็นเรื่องที่ปตท.ยึดเป็นภารกิจหลักนะครับในประเทศไทยปัจจุบันราคาของสินค้าพลังงานส่วนใหญ่เป็นไปตามทิศทางของกลไกการตลาดมีเพียงสินค้าบางชนิดเท่านั้นที่ทางรัฐบาลต้องการดูแลค่าครองชีพของประชาชนจึงต้องมีการออกนโยบายในการรักษาเสถียรภาพของราคาเช่นราคาของก๊าซหุงต้มหรือน้ำมันดีเซลเป็นต้นในเรื่องของดีเซลนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในภาคขนส่งทางการพาณิชย์ของประเทศเนี่ยนะครับรัฐบาลก็มีการคุมราคาอยู่ให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะครับเพื่อนจะเห็นว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นไปสูงๆในช่วงต้นปีในเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยราคาบ้านเราก็อยู่30บาทหรือแม้ตอนนี้ราคาน้ำมันร่วงลงมาอยู่ที่98เหรียญนะครับราคาก็30บาทเพราะว่ารัฐเนี่ยมีกลไกของกองทุนเนี่ยที่จะมาเป็นตัวเก็บเข้ากองทุนหรือจ่ายจากกองทุนเข้ามาชดเชยตัวนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคานะครับก็เป็นมาตรการที่ไม่ให้ผู้บริโภคเนี่ยซึ่งเป็นภาคที่สำคัญของประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ขึ้นลงสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นอกจากความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในการคมนาคมขนส่งทางบกแล้วโอกาสของประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งคือการเปิดตลาดการค้าด้านพลังงานให้กว้างขึ้นนับเป็นโอกาสสำคัญของบริษัทพลังงานในประเทศไทยในการขยายตลาดสู่ประเทศต่างๆถือเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศเราก็มีพรมแดนติดกันกับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือลาวหรือเมียนมานะครับเราก็จะมีความได้เปรียบในแง่ของการขนส่งนะครับและประเทศเหล่านี้เองเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตมีอัตราการเติบโตที่สูงนะฮะอย่างเมียนมาเปิดประเทศมาก็มีความต้องการพลังงานที่เยอะในขณะที่การผลิตในประเทศเขาหรือว่ากำลังการกลั่นในประเทศเขานี่ยังไม่มีหรือมีอยู่น้อยมากก็เป็นโอกาสของอุตสาหกรรมพลังงานในบ้านเรานะครับที่จะใช้ประเทศพวกนี้เป็นตัวดูดซับไอตัวกำลังผลิตส่วนเกินของประเทศเรานะครับก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศความมั่นคงซึ่งเนี่ยเราเลยแน่นอนว่าปตท.มีส่วนสำคัญในการดูแลความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่ความมั่นคงของประเทศทางด้านพลังงานต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายซึ่งนอกจากทางรัฐบาลต้องให้ความมั่นใจแก่กลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการผลิตพลังงานในประเทศแล้วภาคประชาชนเองก็ต้องร่วมมือกันในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอต่อไปสำหรับปตท.เองเนี่ยผมคิดว่าเราก็ยืนยันนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะครับเราก็คงจะทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของการความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีพลังงานใช้นะครับอย่างตลอดในราคาที่เหมาะสมอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เรายืนยันนะครับแล้วก็เป็นมาตรการหลักที่เรายึดมาตลอดในการดำเนินการแม้ว่าวันนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนอาจต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการทำธุรกิจระดับนานาชาติปัญหาวิกฤตราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือแม้แต่ความเข้าใจผิดในเรื่องการให้บริการต่างๆแก่ประชาชนแต่ปตท.ก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาศักยภาพและความพยายามในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสเพื่อสร้างความพึงพอใจยกระดับการให้บริการและสามารถครองใจผู้บริโภครวมถึงการรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศเพื่อการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ